สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเอ๊ะน้ำไม่ไหลนี่จะทำยังไงดีนะถึงจะมีชุดใส่ไปทำงานวันนี้เราก็จะซักผ้าซะด้วยเฮ้ยเวรกรรมจริงๆกริดบ่นพึมพำอยู่คนเดียวแล้วมองไปที่เสื้อผ้าของตัวเองที่เต็มพูนตั้งมากมายในตะกร้าขนาดใหญ่กริดถอนหายใจเข้าลึกอย่างแรงเหมือนกับว่ากริดเสียความรู้สึกแล้วทำหน้าเซ็งๆตอนนั้นกริดเป็นกังวลมากกลัวจะไม่ได้ซักผ้าในวันนี้ถ้าเกิดวันนี้แก้ไขเรื่องน้ำไม่ได้กริดกลัวว่าจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปทำงานและแล้วกริดก็คิดได้ว่ามีบ้านป้าหลังหนึ่งแกเปิดบริการให้ใช้เครื่องซักผ้าอยู่และแล้วหรือว่าเราจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปปั่นที่บ้านป้าสีกริดคิดแล้วก็รีบยกตะกร้าออกไปจากบ้านทันทีโดยไม่คำนึงถึงตัวเองในตอนนั้นเลยว่าในสภาพร่างกายของตัวเองในตอนนั้นกำลังใส่ชุดนอนตอนเช้าๆแดดอ่อนๆเมื่อกริดไปถึงบ้านป้าสีหลังบ้านเล็กๆมีแต่เครื่องซักผ้าเป็น10ตั้งเรียงรายอยู่หน้าบ้านกริดยิ้มโล่งใจก่อนจะเดินเข้าไปหาป้าอยู่ข้างในบ้านป้าสีอยู่บ้านไหมผมเอาเสื้อผ้ามาซักนะครับป้าอยู่นี่อ๋อครับป้าผมเอาเสื้อผ้ามาปั่นเครื่องนะคะป้ามีเครื่องว่างหรือเปล่าครับโอ้ยมีสิจ๊ะวันนี้คนเอาเสื้อผ้ามาปั่นเยอะเลยถ้างั้นเองก็เอาไปลงถังเลยนะว่าแต่วันนี้ทำไมได้เอาเสื้อผ้ามาซักที่บ้านป้าล่ะอ๋อน้ำที่บ้านผมมันไม่ไหลนะครับป้าอ๋ออย่างนั้นเหรอป้าได้ยินแต่คนเขาพูดกันน่ะว่าน้ำมันไม่ไหลที่บ้านป้าน่ะน้ำไม่เคยขาดเลยสักวันเลยนะใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดครับป้าป้านีน่ะโชคดีนะครับที่มีพื้นที่ดีๆเป็นแหล่งเก็บน้ำสามารถใช้ได้ตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆผมคงจะได้นำผ้ามาซักเครื่องที่บ้านป้าอยู่เป็นประจำแล้วละมั้งครับไม่รู้ว่าผมจะแก้ไขปัญหายังไงดีโอ๊ยเองแก้ไขไม่ได้หรอกไอ้กริดยกเว้นแต่ผู้ใหญ่เขาจะจัดการให้ครับผมก็ว่าอย่างนั้นล่ะป้าจ้ามาตามป้ามาสิโอ้โหผ้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอะครับผมเมื่อกริดได้พูดคุยกับป้าอยู่ครู่หนึ่งด้วยความที่เกรงใจป้าสีนิดนิดที่มารบกวนแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของป้าเลยเพราะทุกครั้งที่ใครๆเอาผ้ามาซักที่บ้านป้าก็ย่อมเสียค่าบริการอยู่แล้วดีด้วยซ้ำที่ให้ป้าสีมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นธุรกิจเสริมเล็กๆของป้าที่เปิดบริการเครื่องซักผ้าความรู้สึกเกรงใจของกริดนั่นมันก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันค่ะที่ไม่เคยนำเสื้อผ้าตัวเองออกมาซักนอกบ้านเลยความรู้สึกแปลกๆและความไม่เคยตัวไม่เคยชินเลยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกริดอยู่บ้างเมื่อกริดนำผ้าลงถังการทำงานของเครื่องซักผ้าใครๆก็รู้ดีค่ะและแล้วก็ต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงกว่าเครื่องจะทำงานเสร็จเรียบร้อยกริดอยู่ในช่วงรอเวลาของเครื่องซักผ้าในระหว่างนั้นที่กริดรอกริดก็พกหนังสือเล่มหนึ่งติดตัวมาด้วยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เขาหยิบมันขึ้นมาดูแล้วอ่านป้าสีเมื่อเห็นกริดนั่งอ่านหนังสือในขณะที่รอแกก็แอบยิ้มรู้สึกปลื้มที่เห็นผู้ชายอย่างกริดเป็นผู้ชายที่ใจเย็นสุขุมเรียบร้อยไม่มีแววที่จะเกเรอะไรเลยชอบอ่านหนังสือใจรักสักขนาดนี้ป้าสีไม่เคยเห็นผู้ชายแบบนี้มาก่อนป
ภาษีทั้งเก็บผ้าที่เครื่องซักผ้าอื่นๆทั้งยิ้มและอิ่มอกอิ่มใจมากที่เห็นกริดเลือกมานั่งรอผ้าอยู่ที่บ้านของตัวเองแถมยังฟินกับการอ่านหนังสือไปด้วยดูสีหน้าท่าทางของกริดแล้วในตอนนั้นไม่มีสีหน้าที่เคร่งเครียดเลยมีแต่รอยยิ้มและดูเหมือนว่ากริดกำลังมีความสุขมากในการอ่านหนังสือป้าสีแอบมองกริดอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็เห็นกริดยิ้มอินไปกับบทในหนังสือเล่มนั้นรอยยิ้มที่เติมเต็มไปด้วยความสดใสและความสุขจนป้าสีรู้สึกปลื้มและชื่นชมและอยากจะได้หนังสือเล่มนั้นมาอ่านบ้างคนอะไรช่างน่ารักจริงๆป้าสีพูดพึมพำอยู่คนเดียวแล้วยิ้มออกมาอย่างเต็มที่แล้วตัวเองก็เดินกลับเข้าไปภายในบ้านเพื่อหาอะไรทำต่อป้าสีเห็นหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่ที่โต๊ะรับแขกภายในบ้านของตัวเองซึ่งหนังสือเล่มนั้นสะดุดตาป้าสีในช่วงขณะที่ป้าสีกำลังจะนำผ้ามาเช็ดโต๊ะป้าสีอดที่จะหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูไม่ได้มือทั้งสองข้างช่วยกันเปิดหนังสือเบาๆป้าสีดูใส่ใจกับหนังสือเล่มนี้มากมันคือหนังสือนิตยสารเล่มขนาดใหญ่จนไปเห็นบทละครเรื่องหนึ่งที่ทำให้ป้าสียิ่งอยากจะอ่านต่อเรื่อยๆจนป้าสีรู้สึกแปลกๆรู้สึกเปลี่ยนไปเลยทันทีเมื่ออ่านเข้าถึงบทเลิฟซีนป้าสีรู้ตัวดีว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกอย่างไรและความรู้สึกก็ลึกซึ้งมากกับบทละครในเรื่องนั้นเมื่อป้าสีคิดเห็นภาพจินตนาการปะติดปะต่อภาพได้การกระตุ้นหัวใจและกระตุ้นความรู้สึกก็เริ่มขึ้นการที่ได้อยู่กับภาพจินตนาการเหล่านี้และป้าสีกำลังฟินมากและรู้สึกว่าจิตสัมผัสได้กับในสิ่งที่ตัวเองจินตนาการอยู่คนเดียวค่ะเพราะมีหนังสือเป็นเพื่อนมันก็ดีแบบนี้เองป้าสีกำลังอินไปกับบทพร้อมกับอ่านต่อไปเรื่อยๆสายตาที่กำลังมองดูหนังสือดุเดือดมากเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องโดยทันทีค่ะทำให้ป้าสีคิดถึงใครบางคนและแล้วก็ทำให้ป้าสีมองดูตัวเองในขณะนั้นในชุดที่สวมใส่แบบสบายๆอยู่ข้างในบ้านเสื้อผ้าหลวมๆด้วยความรู้สึกที่ยังมีป้าสีมองดูตัวเองอีกครั้งแล้วครั้งเล่าบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้ามีใครสักคนมานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วรู้สึกดีๆกับเราแบบนี้ก็คงจะดีสินะป้าสีพูดอยู่คนเดียวอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นเดินออกมาจากข้างในบ้านทิ้งหนังสือเล่มนั้นวางไว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมตรงมาที่หน้าบ้านเหมือนเคยค่ะกริดซักผ้ายังไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยอ๋อยังเลยครับป้าเหลือเวลาอีกตั้ง30นาทีโน่นนะครับป้ามีอะไรหรือเปล่าครับป้าล็อกป้าก็แค่ถามดูเฉยๆน่ะป้าว่ากริดคงจะติดหนังสือเล่มนั้นมากเลยสินะป้าเห็นกริดอ่านหนังสือตั้งแต่เริ่มซักผ้าใหม่ๆนู่นน่ะจนถึงตอนนี้กริดก็ยังไม่วางหนังสือเลยครับป้าผมติดหนังสือเล่มนี้มานานแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายหรอกนะครับป้าก็แค่หนังสือนิยายนะครับอ๋อหรอหนังสือนิยายเนี่ยนะครับป้าผมชอบอ่านหนังสือนิยายนะครับผมว่ามันช่วยเราได้อีกรูปแบบนึงนะครับป้าทำให้เราไม่เหงาไม่เครียดมากเกินไปสิ่งที่สำคัญมันช่วยให้เรามีความสุขด้วยนะคะป้ายิ่งอ่านถึงบทยิ่งอ่านเท่าไหร่ก็ยิ่งมันนะคะป้าโดยเฉพาะบทเลิฟซีนผมยิ่งชอบอ่านผมว่า
บททั้งมันทั้งสนุกดีนะคะป้ายิ่งผมอ่านเท่าไหร่ก็ยิ่งมันทั้งสนุกและได้รูปแบบใหม่ๆออกมาใช้อีกด้วยนะคะป้าป้าสีเคยอ่านหนังสือนิยายหรือเปล่าหรอครับถ้าไม่เคยอ่านก็ลองอ่านดูบ้างนะคะป้าแล้วป้าจะเข้าถึงลึกซึ้งกับบทนิยายพวกนี้เลยนะคะป้ารู้สึกยังไงเหรอกิดป้าเสแสร้งถามกริดขึ้นมาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีแล้วว่าตัวเองก็เพิ่งอ่านนิยายออกมาเมื่อตะกี้เหมือนกันแล้วก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้ผ่านมาแล้วด้วยป้าสีคิดว่ามันจะชักไปกันใหญ่แล้วการที่ห้ามหัวใจของตัวเองมันยากจริงๆในสิ่งที่ตัวเองกำลังจินตนาการไปกับบทนิยายในขณะที่อินไปกับบทเสียงกริดตอบกลับป้าแบบน้ำเสียงสั่นๆเหมือนเขาจะเก็บกดความรู้สึกมานานดูเขาตอนนั้นมีเหงื่อซึมและดูจากสายตาที่เล่าร้อนเสียงคำพูดแผ่วเบาและดูทีท่ากำลังตื่นเต้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าผมกำลังอยู่ในโลกนิยายยังไงนะคะป้าดูเหมือนผมกำลังได้สัมผัสกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาสวยมากครับแล้วผมก็อยู่กับเธอตลอดเวลาในความรู้สึกของผมในตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการจินตนาการของผมไปด้วยนะคะป้านิยายเรื่องนี้ดีจริงๆนะคะป้าอ๋อป้าเข้าใจแล้วล่ะป้าก็เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่ามันช่วยเราได้จริงๆโธ่ป้าเนี่ยไม่รู้อะไรยิ่งกว่านี้อีกนะคะป้ารู้ไหมว่าผมอ่านมามากๆแล้วผมอินกับบทมากๆเนี่ยเท่าไหร่ผมก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแต่ที่สำคัญผมรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคะป้านั่งอ่านเฉยๆจะเหนื่อยได้ยังไงกรีดก็พูดแปลกไปนะป้าเสแสร้งถามกรีดอีกครั้งทั้งที่ป้าก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันไม่แปลกหรอกนะคะป้าผมเหนื่อยจริงๆครับเพราะผมเกรงไปหมดทั้งตัวเลยยังไงล่ะคะป้าแล้วตอนนี้กรีดอ่านนิยายเรื่องนี้ใกล้จะจบหรือยังล่ะใกล้จะจบเรื่องแล้วครับป้าเหลืออีกหน้าเดียวเองครับถ้างั้นป้าขอยืมไปอ่านต่อก็แล้วกันนะครับผมป้าสีเดินเข้าไปข้างในบ้านเหมือนเคยจากที่ยังมีความรู้สึกค้างคาอยู่จากนั้นป้าก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานอะไรต่อเมื่อยังคิดถึงหนังสือเล่มนั้นของกริดบทคงมันมากกว่าที่ป้าอ่านอยู่ข้างในบ้านถึงขนาดกริดไม่ยอมวางมือเลยป้ายิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะได้หนังสือเล่มนั้นมาอ่านต่อเร็วๆป้าได้แต่รอในที่สุดป้าสีก็แอบช่วยเหลือตัวเองก่อนด้วยห้ามใจตัวเองไม่ไหวพอป้ามีแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนั้นมาก่อนแล้วความรู้สึกของป้าจึงอยากจะบรรเทาให้หายจากความคิดถึงในหนังสือเล่มนั้นส่วนกริดก็จินตนาการสูงไปเรื่อยๆจนแทบจะทนไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายก็เสียงเครื่องซักผ้าแจ้งเตือนครบชั่วโมงในการซักกริดสะดุ้งตื่นจากโลกนิยายพร้อมกับสภาพจิตใจจินตนาการมันหายไปหมดในช่วงพริบตาเขารีบวางหนังสือแล้วเดินไปเก็บผ้าในเครื่องออกมาจนหมดรู้สึกว่ากริดจะหมดเรี่ยวแรงยังไงบอกไม่ถูกเพราะอาการเหนื่อยจากการได้ลุ้นกับบทนิยายจากนั้นกริดก็ได้เข้าไปบอกป้าก่อนจะกลับบ้านของตัวเองประสีผมอ่ะกลับบ้านก่อนนะครับเมื่อป้าสีได้ยินเสียงกริดพูดขึ้นจากข้างนอกบ้านทำให้ป้าสีเองก็สะดุ้งตกใจเหมือนกันจนทำอะไรไม่ถูกป้าสีรีบร้อนหน้าตาตกใจเก็บทรงตัวเองแทบจะไม่อยู่แล้วเดินออกจากข้างในบ้านอีกครั้งป้าสีหน้าตาดู
แดงกล่ำผิดปกติแถมมีเหงื่อซึมเล็กน้อยจนทำให้กริดแปลกใจว่าป้าไปทำอะไรมาแต่กริดก็เลือกที่จะไม่ถามต่อเขาก็เก็บทรงตัวเองเหมือนกันแล้วกริดก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าผมซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับป้าผมกลับบ้านก่อนจะรีบเอาเสื้อผ้าไปตากนะครับกริดบอกป้าสีพร้อมกับยื่นหนังสือนิยายเล่มนั้นให้กับป้าผมให้ยืมไปอ่านต่อนะคะป้าจ้าป้าขอบใจกริดมากนะป้าสียื่นมือรับหนังสือจากกริดพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆที่ยิ้มออกมาอย่างเต็มที่และแล้วป้าสีก็รู้แล้วว่าทำไมกริดถึงได้ไม่เกเรเพราะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้เองค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ